อีเมื่อวานหรือวันก่อนนะมีคนไข้กระดูกสันหลังคดนะมาเช็คพร้อมกันนะแล้วก็บริหารลองเช็คดูว่าตัวเองมีกระดูกสันหลังคดหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นก็ลองทำดูแล้วก็ไอ้น้องที่มาจากกระดูกแล้วก็กลับไปทำท่าแรกเลยอาจารย์ว่าเราลองนั่งพับเพียบดูอย่างนี้นะนั่งดูอย่างนี้นะจับดูเออถ้าเรานั่งแล้วมันนั่งไม่ได้นะฝั่งนี้รู้สึกว่านั่งแล้วแบบไม่เวลาก็ฝืนมาหน่อยนะฝืนมาแล้วก็นั่งนะยืดตัวขึ้นฝืนมันถ้าไม่ได้นะนานนิดนึงก็สักประมาณนาทีนึงอย่างนี้นะเออถ้านั่งแล้วรู้สึกว่ามันง่ายเราลองเช็คฝั่งนี้ดูโอ้ฝั่งนี้อาจารย์ตึงเลยใช่ป่ะอาจารย์มันเอียงกับฝั่งนี้ละอาจารย์ก็ต้องนั่งฝั่งนี้นานหน่อยนี่เมื่อกี้ฝั่งนี้ไม่ต้องนั่งเยอะนะจับดูนี่รู้สึกว่าฝั่งนี้จะไม่มันจะไปอย่างเงี้ยเราก็พยายามฝืนยืดมันหน่อยเพราะว่ามันเป็นการจัดกระดูกตัวเองนี่ก็แสดงอาจารย์จะคดเหมือนกันนะเนี่ยก็นั่งฝั่งนี้นานนิดนึงนะท่าแรกนะก็คือไม่ต้องนั่งฝั่งนู้นแล้วเราก็จำไปเลยว่าเราฝั่งนี้มีปัญหาแล้วก็นั่งนานนะฝั่งเมื่อกี้ไม่ต้องนั่งเราจะจับมันคืนเพราะเราอาจจะเอียงเออใช่เราอาจจะเอียงใช่ว่าล่ะเพราะว่าเราถนัดกดตั้งนี้มันจะเอียงก็นั่งนี่ประมาณสักเมื่อกี้ฟังนั่งฝั่งนู้นนาทีหนึ่งนั่งฝั่งเนี้ยต้อง2นาที2ต่อ1นะอันนี้ท่าแรกนะท่าแรกต้องนั่งอย่างนี้ก่อนลองดูนะถ้าใครไม่ถนัดก็แล้วแต่คนนะอันนี้อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ตึงฝั่งนี้แต่เลยนั่งฝั่งนี้นานนิดนึงตึงวันเนี้ยเราก็นั่งนานท่าที่สองนะท่าแรกผ่านไปแล้วท่าสองเราก็นอนคว่ำลองเช็คดูนะนอนคว่ำเราก็ลองเช็คดูว่าเอ้ยเรามีปัญหาหรือเปล่านะอย่างนี้ก่อนนะอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ลองนอนลงไปอย่างนี้นะมือจับอย่างนี้นะจับชิดให้ได้นะอย่างนี้เออแล้วก็ขามาเกี่ยวกันยกขึ้นลองเช็คดูซิว่าเอ้ยมันยกง่ายไหมอย่างนี้เอาลงเปลี่ยนขายกโอ้ฝั่งนี้ยกไม่ได้เลยอาจารย์แล้วก็ยกฝั่งนี้นานหน่อยฝั่งนี้มันยกไม่ค่อยได้ก็ยกนานนิดนึงเกี่ยวกันไปนะแล้วก็จำไว้ว่าฝั่งนี้เรายกยากนะฝั่งนี้มันยกง่ายฝั่งนี้ยกยากก็ยกฝั่งที่ยกยากไปเลยก็ประมาณนาทีหนึ่งเหมือนกันเมื่อได้แล้วเราก็ทำท่าต่อไปลองจากกระดูกส่วนบนบ้างสิอันนี้ไม่ยากไม่ง่ายเพราะว่ามันมีท่าเดียวให้เงยหน้าไปก่อนสัก5ทีลองทำไปตามนะอ่ะ5ทีแล้วก็ค่ายไว้อ่ะก็มาเอาตรงนี้หน่อยหนึ่งสูงขึ้นนิดหนึ่งโอ้โหอันนี้ตึงหลังมากเปี้ยเลยใช้ได้ตึงใช้ได้เลยนั่นเนี่ย5ทีเหมือนกันเงยหน้าไปเลยนะครับนะเงยขึ้นไปเลยเท่าที่ได้นะไม่สูงอย่างอาจารย์ก็ไม่เป็นไร3แล้วนะ4ถ้านอนคว่ำนี่มี2ท่านะคือท่าเมื่อกี้กับท่านี้นะท่าที่3ให้สารจะเป็นท่านอนคว่ำเหมือนกันแต่จะให้เป็นตรงก้นเช็คดูอย่างนี้ยกดูฝั่งนี้สิเออฝั่งนี้ยกง่ายกว่าฝั่งนี้ค่อนข้างยากเราก็ยกฝั่งนี้ที่1เก่งกระดกไปด้วยนะ2 3 4 5 6 7 8 9สิบฝั่งนี้ยกง่ายหน่อยก็5ที1 2 3 4 5เห็นไหมเราจะทำ2ต่อ1นะท่าต่อไปนอนตะแคงนอนตะแคงก็มี2ท่าอย่างนี้ลองเช็คดูอันนี้ยกง่ายเลยก็5ทีพอ4 5นะลองเช็คดูฝั่งนี้สิหนึ่ง
สองสามสี่อันนี้ยากที่หนึ่งห้าหกสำหรับอาจารย์นะเจ็ดแปดเก้าสิบนะมีสองท่านะคือท่านี้กับท่านี้นะทุกท่าต้องเอากระโหลกไฟเท้าขึ้นหมดเราดูฟังอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เห็นไหมฝั่งนี้ยกยากที่หนึ่งสิบทีเลยเนี่ยนะเปลี่ยนโอ้อันนี้ง่ายเลยสะโพกฝั่งนี้ดีนะก็มาท่านอนหงายท่านอนหงายก็เหมือนกันมีแค่คว่ำนะตะแคงแล้วหงายง่ายๆนะหงายก็ยกขึ้นมาโหอันนี้ตึงก็ช้าๆหน่อยอันนี้ทำเท่ากันเพราะว่าเราใช้เหมือนเราเดินอากาศมันเดินเหวี่ยงเตะขึ้นมาตั้งขาไว้แล้วก็เหมือนกันลองโอ้โหฝั่งนี้ตึงมากเลยถ้าทำตอนเย็นมันจะตึงมากนะถ้าทำตอนเช้านี่มันจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เพราะตอนเย็นเราใช้งานมันเยอะนะอันนี้ก็คือลองเช็คดูแล้วก็ตะแคงลุกขึ้นมาเราลองเช็คดูว่าตัวกระดูกสันหลังเราเนี่ยทางไหนมันเอียงนะข้างที่มันเอียงคือมันจะรู้สึกว่าเราทำไม่ได้ก็ทำฝั่งนั้นน่ะคือ2เท่าก็คือ10ทีอีกฝั่งนึงก็จะทำ5ทีหรือว่าทำฝั่งละ10แล้วก็กลับมาทำฝั่งนั้นอีก10ทีมันก็จะเป็น2ต่อ1เหมือนกันนะพยายามเช็คแล้วก็พยายามทำนะเนี่ยขนาดทำทุกวันนะยังเหนื่อยเลยนะเนี่ยนะเราลองไปฝึกดูแล้วก็เช็คดูกระดูกสันหลังโคตรอย่าให้มันโคตรมากนะมันหายได้มันควบคุมได้นะกดไลค์กดแชร์